เต็มสตูดิโอเราเลยนะครับน้องๆจากวิทยาลัยชีวศึกษาจันทรวีเชียงใหม่ใช่ค่ะค่ะและเช้านี้นะคะแขกรับเชิญของเรานี่ฮอตจริงๆนะคะเพราะเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงพันล้านจากภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้เป็นพระเอกครั้งแรกแล้วนะคะต้องขอต้อนรับอย่างเป็นทางการดีเจเผือกพงศธรจงวิราชค่ะสวัสดีค่ะดีเจเผือกเป็นทางการมาแอบอยู่ในรายการเราแหมใกล้ชิดน้องๆนะตั้งแต่ต้นรายการเป็นทางการต้องบอกก่อนเลยว่าที่บ้านผมเนี่ยชอบเผือกมากใช่ครับตั้งแต่ดูพ่อมากพี่มากเนี่ยโอ้โหบอกว่าอยากเจออยากเจอตัวจริงนะอยากให้เชิญมาออกรายการดีเจที่วันนี้มาครับต้องบอกว่าอะไรรู้ไหมลียายังรู้จักเลยอ่ะลียาเขาชอบดูมากเขาบอกได้เลยว่าใครชื่ออะไรในเรื่องพี่มากเนี่ยพ่อมากแปลก็ดังมากตอนที่พี่มากประสบเข้าที่โรงพยาบาลที่พม่าเหรอพม่าเต็มทุกรอบจริงป่ะเต็มทุกรอบเวลาเราเดินทางไปแถวเอเชียนี่มีคนประเทศอื่นเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาเราไหมมีครับในละแวกที่หนังไปฉายเนี่ยจะมาทักกันหมดเลยฮ่องกงสิงคโปร์มาเลอินโดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไปนี่คือเดินมาทักเขาให้เล่นมุกอะไรให้ดูป่ะเขาถามเขาจะทำทรงผมเงี้ยครับเขาบอกว่าอยู่ไม่ทำทรงนี้มาเหรออะไรเงี้ยเขาบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วทำทุกครั้งก็ไม่รอดแหวกสักขนาดนั้นผมจริงๆแจ็คครับครับผมคุณทำงานหน่อยดีไหมฮะผมอยากรู้ไงเรื่องสาวๆบ้างดีกว่าทำไมอ่ะคุณมีแฟนแล้วเนี่ยแล้วคุณก็ฮอตขนาดนี้มีสาวๆมาลุมตอมแฟนไม่หึงเหรอครับผมมีแฟนแล้วหรอมีแฟนแล้วแล้วแจ็คยุ่งอะไรครับผมมันเป็นตามสคริปต์แฟนสวยนี่แฟนสวยด้วยแล้วก็ครัวแฟนอาจารย์เผือกอ๋อนี่ไงมีรูปด้วยรู้สึกไงถ้าสมมติว่ารู้สึกอะไรสาวมายุ่งกับคุณอย่างเงี้ยครับผมอ๋อยุ่งไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าคนนี้ดุยิ่งกว่าแม่นาคอีกครับไม่จริงอันนี้พี่ขอเถียงว่าภรรยาดุขนาดไหนถ้าจะแสบก็ยุ่งใช่จริงอันนี้จริงพี่ก็ดุด้วยอันนี้พี่ตั๊กพี่หนุ่ยก็ยังแสบแล้วครับคุณกลัวนี่เหรอกลัวครับกลัวครับเป็นคนกลัวใช่ไหมครับกี่ปีแล้วจากกี่ปีแล้วประมาณ2ปีแล้วครับโอ้ใกล้แล้วสิใกล้แล้วใกล้จะแต่งแล้วครับแต่หน้าเขาสวยชื่อน้องอะไรนะน้องลูกจ๋าลูกจ๋าน่ารักอ่ะน่ารักครับใช่พี่ถามจริงๆอยู่ดีพี่ชอดก็นึกไงเอาเธอมาเป็นพระเอกในขับไฟเย็นซีรีส์3คนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องมาเป็นแกคือคนอื่นคิวไม่ได้แล้วมั้งบ้าคนเข็ดกับขับไฟเดย์ไม่จริงหรอฮะคือไอ้ขับไฟเดย์ตอนนี้มันเป็นคนที่โทรเข้ามาเนี่ยมันเป็นผู้ชายที่พี่ชอดบอกว่าฟังเสียงตอนแรกเขารู้สึกเกลียดรู้สึกเกลียดในผู้ชายคนนี้หมั่นไส้มากเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองรอบๆตัวเขามีใครที่เขารู้สึกเกลียดครับจริงๆเหรอเรื่องจริงเหรอคุณสายที่บอกอย่างนั้นเหรอเรื่องจริงเลยครับแต่ว่าพอเขาฟังเรื่องของผู้ชายคนนี้ไปเรื่อยๆเขาเริ่มเข้าใจเริ่มสงสารอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนลุคภายนอกอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองรอบๆตัวก็เห็นว่าผมเนี่ยน่าจะใกล้เคียงที่ผู้ชายคนนี้เป็นยังไงคาแรคเตอร์เป็นคนกวนๆเหมือนว่าจะไม่แคร์อะไรโลกนี้ชีวิตเอ้ยไม่ต้องสนใจอะไรแต่ว่าจริงๆลึกๆเป็นคนจริงจังในเรื่องพวกความรักเลยครับไฟเดย์เดอะซีรีส์3เนี่ยถามนิดนึงดีกว่าว่ามีกี่ตอนสำหรับซีซั่นนี้ซีซั่น3เนี่ยจะมี3ตอนซึ่งแต่ละตอนเนี่ยจะออนแอร์ยาวทั้งเดือนเลยฮะอ๋อเหรอมันจะไม่เหมือนกับซีซั่นที่ผ่านมาซีซั่นผ่านมามันจะตอนเดียวจบอย่างพี่มดดำไปเล่นก็ตอนเดียวแล้วพี่ตอนเดียวจบตอนเดียวอ๋อตอนพี่มดดำเล่นตอนเดียวเขาก็ไม่อยากให้เล่นแล้วโอ้ยอย่าไปพูดไปทำไมฮะยอดวิวใน YouTube 7นะครับโอ้7อะไรครับ7วิว7วิวนี่พวกเราช็อตเทคเลย7วิวนี่พวกเราดูมีคุณมดดำแล้วก็มีใครเนี่ยพวกเราแกเอาหมดแล้ว7พอดีเออครับตอนแล้วก็กดแล้วเข้าไปดูแล้วกดอะไรด้วยนะมันมีปุ่มอะไรด้วยแกรู้เหรอโหคุณเล่นได้ดีมากผมติดตามผลงานคุณตลอดโดยเฉพาะล่าสุดไป DJ on stage โอ้จะเพลงอะไรเพลงอะไรโปรดจงเกยมาร้ายแย่ไม่แย่แล้วก็ดูว่าโอ้ยผมเรียนหลอกกันผมเรียนหลอกพูดเรื่องขับไฟเดย์ดีกว่าที่เผือกเล่นเป็นตอนเกี่ยวกับอะไรเล่าให้ฟังหน่อยก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งมาตั้งแต่มัธยมใครเล่นไอซ์ปรีชยาเล่นเป็นนางเอกพี่ไอซ์ใครนะไอซ์ปรีชยานางเอกเอทีเอ็มเล่นเราครับผมนี่คนนี้เขามีงานไม่หลังจากเอทีเอ็มผมเห็นเงียบไปเลยก็มีเอามาแล้วก็บังมาใช่ไหมมีบ้างเขาเลือกงานเน้นรับเรื่องผมชอบผู้หญิงคนนี้เพราะน่าเขากวนคือเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะเหมือนกับไมซ์แซซี่เคอร์ใช่ใช่อารมณ์แบบกวนๆอ่ะใช่มันนางเอกเกาหลีอะไรใช่ซึ่งคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเลยเป็นไมซ์แซซี่เคอร์คือเป็นเหมือนเพื่อนที่เขาแกล้งกันมาตลอดนะฮะแล้วมีเหตุการณ์ที่ทำให้สองคนนี้ลองมาคบเป็นแฟนกันถามนิดนึงเล่นอย่างนี้เนี่ยแฟนคุณเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ย
มีแบบถามไหมเธอจะมาอะไรกับเขาหรือเปล่าในกองถ่ายมีไหมผู้หญิงเออเอาแล้วผมเล่นเลิฟซีนไม่ได้ครับทำไมอ่ะจริงเหรออ๋อเหรอเขาอะไรเขาขอเขาขอเขาไม่ได้ขอหรอกครับเขายื่นคำขาดครับผมเขาอะไรยื่นคำขาดใช่เดี๋ยวก่อนจริงๆเหรอเพื่อจริงด้วยงานก็ไม่ได้แจ็คซีเล่นแจ็คซีเล่นไม่ได้แจ็คว้ายต้องจับไม่ทันแล้วใหม่แจ็คเล่นไม่ได้แล้วพี่ไม่ได้แจ็คเดี๋ยวแฟนพี่ว่าเล่นไม่ได้เรียเรียเขาก็เคยเรียมาแล้วเป็นอะไรกันเล่นได้นี่ก็เล่นได้อันนี้ก็เล่นได้เล่นก็เล่นได้มาพี่แจ็คแจ็คพอขึ้นแล้วขึ้นแล้วล่ะไปเล่นไปขึ้นแล้วล่ะลุกจากเลยลุกหมดแล้วพอแล้วมูเตลูมูเตลูมูเตลูนี่อ่ะเรื่องถามต่อคุยต่อได้ถามว่ารับบทเรื่องนี้เนี่ยต้องซักกางเกงในชุดชั้นในให้กับทีมงานด้วยเหรอคะไม่ได้ไปอ่ะคือในบทเนี่ยผู้ชายจะทำดีกับแฟนเราก็ทำให้ทุกอย่างเลยซักให้แฟนหรือซักให้ตัวเองซักให้แฟนครับแต่ทีนี้ทีมงานเขาก็เอาของเขาเองจากที่บ้านน่ะมาเป็นพร็อพซึ่งมันก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใส่แล้วใส่แล้วหรอก็คือตัวพร็อพเอาของตัวเองเอาของพร็อพมาไม่ใช่ซื้อใหม่เอาง่ายๆตอนนี้คำถามให้กับทุกคนนะที่นี้น้องๆด้วยว่าคุณซักกางเกงนะให้กับแฟนคุณหรือเปล่าตัวจริงเหรอฮะดิฉันซักคุณซักพี่ตาซักเหรอครับคุณซักไหมผมไม่ใส่ครับเดี๋ยวใส่ยังไงเหรอไม่ใส่มันไม่มีอะไรให้ใส่เดี๋ยวมันใส่หรือเปล่าแก่ไปจะเป็นไส้เลือดหอยอยู่ไม่ใส่วันนี้พี่ไม่รู้ว่าผู้ชายซักให้ผู้หญิงพี่ว่าไม่มีคุณซักผู้หญิงไหมถึงดุแค่ไหนถามน้องๆหน่อยดีกว่าผู้หญิงซักผู้ชายถ้าใครซักกางเกงนะให้แฟนตัวเองยกมือไม่มีเลยเดี๋ยวคุณไปถามเขาได้ยังไงคุณไม่ได้ถามยังไม่มีแฟนพอดีกว่าพอเลยพออยากรู้พอสักกางเกงในให้กับภรรยาไหมให้ภรรยาครับผมไม่เคยไม่เคยแล้วภรรยาซักให้พออ้อมไหมซักให้ครับนั่นเองเดี๋ยวก่อนต้องข้างขอถามผู้หญิงบ้างนะข้างเป็นอาจารย์เหรอคะใช่โสดทั้งคู่ครับเอาแล้วกันจบกันก็ลองโสดทั้งคู่ครับแต่มีคนหนึ่งเคยซักเกงในให้สามีอ๋อไหนฮะคนไหนฮะเคยซักเกงในสามีไอ้ที่เราซักให้ไอ้ชัยอ่ะใช่ไหมฮะนั่นมานานมาแล้วครับอ๋อนานมาแล้วจำนานมาแล้วไม่เดี๋ยวขอพูดนิดนึงผู้หญิงจะซักให้ผู้ชายส่วนมากแต่บางคนไม่ซักวูดี้พี่ยืนยันว่าไม่ซักถามว่าทำไมเราก็มีเมดพี่บอกเลยว่าพี่เป็นผู้หญิงโบราณนะผู้หญิงเนี่ยชั้นในของผู้ชายผู้หญิงพี่ถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะนั้นก่อนลงตะกร้าให้เมดพี่จะซักให้แฟนก่อนของตัวเองพี่ก็ซักของพี่เองเพราะพี่ว่าผู้หญิงไม่ควรจะไปให้คนอื่นซักแล้วผมถามต่อแล้วถ้าเกิดว่ามันมีรอยก็ซักก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ซักเพราะมันมีรอยไงอ้าวต้องซักค่ะผู้หญิงแต่เจมส์ใช้เคยซักมีคนเล่าให้ฟังอันนี้ไม่โกหกเลยซักอะไรผู้ชายรังสิตเคยซักจีนสติงให้เจมส์ดาวหรอผู้ชายที่ไหนว่าชีวิตฉันจะไม่เคยมีใครเลยอย่าเคยใส่จีนสติงถูกไหมจะไม่ใส่จีนสติงตัวผู้หญิงกับหมีควายจะไม่ใส่จีนสติงมันผมรู้จักนะมันคือความรู้จักนะผู้ชายที่ซักให้ผู้หญิงนะมีนะฮะแต่ไม่ควรผู้ชายที่ซักแต่ไม่ควรเป็นดีเจในคลื่นเราด้วยใครวะแฟนตัวเองซักให้กับแฟนตัวเองไอ้ใจไอ้เขาดูเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยพี่เผือกเชื่อไหมผมเนี่ยซักให้กับแฟนด้วยพูดได้พูดได้ในการพูดได้เหรอเจมใครใครไม่ใช่คลื่นอีกคลื่นหนึ่งเขาว่างซักเหรอเป้เป้ทวีฤทธิ์เป้วิศวะเหรออย่าพูดดังเป้เขาอาจจะอยากเป็นเดี๋ยวอุตส่าห์ซุบซิบเขาอาจจะอยากเป็นเขารู้ว่าอะไรคุณทานจะดังเลยมีข่าวเป็นผู้ชายเป็นคนดีมากก่อนเข้ารายการคุณบอกเขามีข่าวอะไรนะเขามีข่าวตอนแรกว่าเป็นเก้งเปล่าใครเดี๋ยวใครเพราะคนดูคุณคนดีมากไงไม่คุณน่ะแหละเอาผมเหรออ้าวนึกว่าเป้ทวีฤทธิ์ผมไม่เก้งเหรอมีข่าวว่าเป้ไม่เก้งเลยไม่เก้งเขาบอกว่าแต่งหญิงใส่ส้นสูงโชว์ในคอนเสิร์ตยังไงเนี่ยโอ้โหเพื่อไม่มีภาพด้วยใหญ่ไม่รู้เป็นรายงานโชว์เอทามีอะไรผมต้องแก้ผ้าทุกทีเลยนะทำไมอ่ะก็หุ่นดีไงเหรอฮะต้องมีถอดเสื้อถอดผ้าตลอดเนี่ยเลยแหมใครจะไปฟินเท่าเจมส์ดำล่ะครับทำไมครับทำไมอ่ะนี่ได้กอดคนนู้นคนนี้ใช่โอ้โหนี่เห็นมีหอมกุ้งหอมแก้มเจมส์ดำนี่ไงนี่ไงเนี่ยเปรี้ยวหญิงมันดำแต่งตัวอย่างเขาแบบโอ้ยโอ้โหโอ้โหเปรี้ยวมากเลยมีสปาร์ตคิดว่าตัวเองเลอค่าเฮ้ยสัมภาษณ์อีเผือกไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่นึกว่า
นังแมวป่าต้องบอกว่าเผือกเนี่ยจะได้มีโอกาสเป็นพระเอกมานานการแล้วกับน้องของเราที่เป็นนักแสดงพันล้านใช่ไหมครับผมพันล้านในขนาดนี้ก็ต้องขอยินดีด้วยครั้งนะครับกับบทใหม่เขาจะดูได้ที่ไหนก็ดูได้ทางกรีนชาแนลครับตลอดเดือนตุลาคมนี้วันเสาร์1ทุ่มครับ1ทุ่ม4ตอนด้วยกัน4ตอนคือหมายถึงว่า Club Friday The Series 3เนี่ยนะฮะหมายถึงว่า1เรื่องเนี่ยจะมีทั้งเดือนเลยใช่จะเป็นแบบว่าลองซีรีส์เลยล่ะก็ติดตามกันดูในกรีนชาแนลของพวกเราเนี่ยแล้วนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณดีเจเผือกนะคะที่มาตื่นมาคุยกับเราวันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนไปผมมีของขวัญให้น้องผมด้วยอะไรอะไรอ่ะพอดีซื้อมาฝากแจ๊คเป็นน้องที่ผมรักมากอะไรอะไรอะไรเผือกอะไรตุ๊กตายางอ่ะใช่เออใจแอนได้ด้วยใจแอนชอบใจแอนเป็นไพ่ใช่อะไรเหรอไพ่ใจแอนอ๋อไพ่ใจแอนไพ่ใจแอนตุ๊กตายางลุกกันใหญ่เลยรักนะรักนะว้ายไม่เล่นเลิฟซีนเด็ก2คนนี้